นวัดวิถีสมุทรปราการวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวกันที่บ้านคลอง3ค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีชื่อว่าหมู่บ้านพฤกษา15นะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 กว่าครัวเรือนนะคะเรียกได้ว่าแทบจะกินพื้นที่แทบทั้งหมดของบ้านคลอง3นะคะที่นั่นมีคนอยู่เยอะแล้วก็อยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะแต่ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กว่าที่อื่นค่ะจะว่าไปแล้วก็น่าอิจฉาผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านคลอง3เหมือนกันนะคะเพราะใจกลางชุมชนคือทะเลสาบขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า50ไร่ล้อมรอบด้วยสวนหย่อมสวนสมุนไพรสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกำลังกายนี่หนำซ้ำยังอยู่ติดกับสนามกอล์ฟบางปูสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์และชมวิวสวยๆยามเย็นได้ด้วยยังไม่รวมถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านคลอง3ที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนนอกชุมชนได้เข้ามาเยือนนั่นก็คือตลาดเช้าที่เปิดให้คนในชุมชนได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆมาวางขายกันทุกเช้าวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์ที่บริเวณรอบๆทะเลสาบกลางชุมชนนี่แหละค่ะบ้านคลอง3เนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับหลายคนมาอยู่เป็นชุมชนใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านซึ่งมารวมกันนะครับมาจากหลายๆภาคแล้วก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมารวมกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันเป็นวิถีชีวิตนะครับสำหรับตลาดที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีพแม่ค้าก็ยังซื้อแม่ค้าด้วยกันเองนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ราคาก็ประหยัดผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าสินค้าส่วนใหญ่นะคะในตลาดเช้าแห่งนี้จะมาจากชาวบ้านในชุมชนคลอง3ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูและมีพื้นเพเป็นคนต่างจังหวัดแม้จะแตกต่างหลากหลายแต่ก็รับประกันได้ว่าเป็นความแตกต่างหลากหลายแบบออริจินอลตัวจริงมาเองค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในหลายๆผลิตภัณฑ์ที่นับว่าเป็นตัวจริงของบ้านคลอง3แชมพูสมุนไพรที่พี่อีทสาวอีสานใช้สมุนไพรจากในสวนที่ปลูกเองเก็บเองมาทำเองโดยคิดค้นสูตรด้วยตัวเองค่ะจุดเด่นของแชมพูราคาคุณเป็นจากสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะทำให้ผมไม่ร่วงหยุดร่วงนะคะแล้วก็ผมดกดำหลังจากที่เราผลิตนะคะก็คือเราจะใช้ขวดบรรจุธรรมดาแต่เมื่อเราเป็นโอท็อปนวัตวิถีสิ่งที่เราอยากจะให้การจำหน่ายและขายดีก็คือในเรื่องของการออกแบบสติกเกอร์ค่ะที่ต้องเป็นรูปแบบใหม่ๆเอกลักษณ์ก็คือมองแล้วสะดุดตาน่าใช้นอกจากแชมพูสมุนไพรพี่อีทยังนำเอาสมุนไพรสดจากสวนมาผลิตสบู่เหลวและสบู่ก้อนสูตรสมุนไพรรวมไปถึงทำน้ำยาทำความสะอาดจากน้ำหมักชีวภาพมาจำหน่ายในชุมชนอีกด้วยและที่เห็นกำลังนั่งตอกอยู่นี้ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของบ้านคลอง3เครื่องหนังแฮนด์เมดระดับคุณภาพที่ขายดิบขายดีนี่แหละค่ะคนทำอยู่ตรงนี้พี่วันสาวเหนือจากเมืองเจียงไฮเจ้าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราก็คือเราใช้หนังวัวแท้ค่ะแล้วก็เป็นงานเย็บแบบแฮนด์เมดมันมีความทนทานในการใช้นานอาจจะถึง10ปีนะคะลูกค้าสามารถหิ้วกระเป๋ามาให้ได้เลยว่าต้องการแบบนี้เราสามารถทำให้ได้ทุกรูปแบบยังไม่หมดแค่นี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านคลอง3ที่กำลังได้รับการพัฒนาจากโอทอมนวัตวิถียังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจหนังแหนมหมูเบเกอรี่และขนมไทยโบราณสูตรดั้งเดิมถ้าอยากมาชิมมาชมมาช็อปผลิตภัณฑ์บ้านคลอง3ก็เดินทางมาตามถนนสุขุมวิทสายเก่าจากเมืองโบราณให้ตรงมาเรื่อยๆอีก7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนตำรุบางพลีแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆอีก2กิโลเมตรจะเห็นหมู่บ้านพฤกษา15อยู่ทางซ้ายมือก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเยี่ยมชมบ้านคลอง3ได้เลยค่ะข้อดีของการอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านนะคะก็คือทำให้เราได้ช่วยกันกระจายรายได้แล้วก็ให้กำลังใจผู้ผลิตค่ะถ้าว่างๆก็แวะมาเที่ยวกันที่นี่นะคะบ้านคลอง3ค่ะ